สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับคอลัมน์เส้นใต้บรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณจิตกรบุษบาและก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับวันอาทิตย์ที่22เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้คุณจิตกรให้ชื่อว่าพักหื่นกรรมเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเมื่อวันที่8มีนาคม2566เนี่ย ก้าวไกลได้ร่วมกับศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตหรือปติ้งฟอร์เวิร์ดเซ็นเตอร์ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นมาโดยให้ชื่อกิจกรรมว่ากาก้าวไกลเพศไหนก็คนเท่ากันเป็นการจัดเนื่องในวันสตรีสากลวันที่8มีนาคมของทุกปีซึ่งมีการกำหนดรูปแบบการจัดงานที่มีชื่อว่าการโอบรับอย่างเท่าเทียมในงานวันนั้นเนี่ยนะครับ คุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักคก้าวไกลในขณะนั้นมีการกล่าวเปิดตัวนโยบายเพื่อความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะสานต่อภารกิจของพักอนาคตใหม่ในการสร้างประเทศไทยให้คนไทยเท่าเทียมกันประเทศไทยเท่าทันโลกโดยมีนโยบาย10บข้อเพื่อความเท่าเทียมทางเพศของพักก้าวไกลเรียงตามช่วงอายุของคนหนึ่งคนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งแก่แล้วก็เสียชีวิตไป ประกอบไปด้วยผ้าอนามัยไม่เก็บวัดแจกฟรีในโรงเรียนปฏิรูปการสอนเพศศึกษาส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศด้วยการออกแบบหลักสูตรใหม่ขึ้นมาให้การเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาให้ความสำคัญกับค่านิยมต่างๆต้องมีตำรวจหญิงอยู่ทุกสถานีการปรับปรุงกฎหมายต่อต้านความรุนแรงทางเพศด้วยการแก้ประมวลกฎหมายอาญาสมรสเท่าเทียม คู่รักทุกเพศแต่งงานกันได้รับรองทุกเพศสภาพคำนำหน้านามตามสมัครใจด้วยการปรับโครงสร้างรัฐและกฎหมายให้รับรองทุกเพศสภาพยุติการตั้งครันไม่เกิน12สัปดาห์รับยาฟรีทุกโรงพยาบาลสิทธิ์ลาคลอด180วันพ่อแม่แบ่งกันได้ศูนย์เลี้ยงเด็กใกล้บ้านห้องปั๊มนมในที่ทำงานดยการเพิ่มงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปบริหารจัดการ เกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็กในรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนและตรวจมะเร็งฟรีไม่ต้องรอหมอสั่งในแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปีฟรีของพักก้าวไกลตรวจคัดกรองฟรีมะเร็ง5ชนิดที่พบบ่อยในหญิงไทยพอผ่านเวลาพูดจาหล่อๆมาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นไม่เพียงแต่ไม่มีภาพของการโอบรับอย่างเท่าเทียมเกิดขึ้น หรือไม่มีภาพของเพศไหนก็เท่ากันเกิดขึ้นมีแต่ข่าวข่าวของสมาชิกชายทั้งสอกอทั้งสสโดยที่สมาชิกหญิงเนี่ยล้วนและแต่หุบปากเงียบกริบกับพฤติกรรมคุกคามทางเพศที่สังคมเป็นเดือดเป็นแค้นและตั้งข้อรังเกียจกันประการที่1นเนี่ยนะครับรองศาสตราจารย์เสรีวงม,มนทา ได้โพสเฟซบุ๊กถึงพฤติกรรมสสฝั่งธนบุรีที่กําลังตกเป็นข่าวอาจารย์เสรีบอกว่าช่างเป็นพฤติกรรมที่ชั่วช้าสามานมากเห็นแก่ตัวขนาดไหนคุกคามทางเพศแล้วยังจะมาขอให้เหยื่อให้การว่าสมยอมเลวได้โล่จริงๆคะ่ะตัวเองบอกว่าต้องการทํางานไปสสต่อจึงขอให้เหยื่อเนี่ยให้การมาสมยอมแล้วตัวของเหยื่อเขาจะเสียชื่อเสียงอย่างไรคิดกันบ้างไหมหรือว่าคิดแล้ว แต่ขอเอาประโยชน์ส่วนตัวเอาไปก่อนไอ้คนแบบนี้เนี่ยพักยังจะเก็บเอาไว้อีกไหมมันไม่ตรงกับอุดมการที่ทางพักเนี่ยหาเสียงเอาไว้เลยนะคะทำไมพักนี้ถึงได้มีแต่เรื่องชั่วๆแบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่านี่เป็นประการที่1น,นะครับประการที่2ครับต่อมาภายหลังเนี่ยเพจที่ใช้ชื่อว่าวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไร ได้มีการแย้มข่าวแย้มข้อมูลบอกว่าสสฝั่งธนบุรีคุกคามทางเพศทีมงานสาว3คนด้วยกันส่วนเนชั่นออนไลน์ก็รายงานบอกว่าได้รับการติดต่อจากผู้เสียหายทั้งสคนจากการถูกคุกคามทางเพศของสสฝั่งธนบุรีพักเก้าไกลเมื่อวันที่20ตุลาคม2566บอกว่าจะเข้ามาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการวินัยของพักก้าวไกลในช่วงบ่ายมีอยู่คนหนึ่งนามสมมุติคือนางสาวหนึ่ง นางสาวหนึ่งเนี่ยบอกว่าเคยทำงานร่วมกับสสคนนี้มานานหลายปีพฤติกรรมของสอสคนนี้จะมีการตีสนิทมีการแตะเนื้อต้องตัวจนทำให้เชื่อใจแต่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรเห็นว่าเป็นแค่ความสัมพันธ์ร,ระหว่างพี่กับน้องแล้วก็เห็นว่าเขาเนี่ยคงจะเอ็นดูเราในฐานะที่เราเนี่ยเป็นเด็กคนหนึงจากนั้นก็มีสสชวนไปเที่ยวกลางคืนชวนให้ดื่มแล้วก็ช่วยโอกาสเมื่อไม่มีสติในการคุกคามทางเพศ หลังจากเหตุการณ์มัน,นั้นมีการขอวิีเภษสัมพันธ์อีกหลายครั้งแต่ตนปฏิเสธมาโดยตลอดที่ผ่านมาเนี่ยไม่กล้าที่จะพูดเรื่องนี้กับใครเพราะว่ากลัวกระทบต่อหน้าที่การงานและเกรงกลัวผลกระทบที่จะตามมาจากสังคมด้วยแต่ว่าเหตุผลที่ได้ตัดสินใจร้องเรียนต่อกรรมการวินัยของพรรคหลังจากที่เกิดเรื่องเนเนื่องจากพบว่ามีคนในทีมอีกสองคนถูกคุกคามทางเพศเช่นเดียวกัน ก็เลยเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรจะต้องออกมาส่งเสียงให้สังคมได้รับรู้ว่าการคุกคามทางเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและเราไม่ควรยินยอมให้เกิดขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยยังไม่อยากจะให้ใครเจอแบบที่ตนเจอด้วยปรากฏว่าหลังจากที่คณะกรรมการบริหารร้องต่อคณะกรรมการวินัยของพักก้าวไกลนะครับสสคนนี้แหละครับก็โทรศัพท์มาขอโทษตนแล้วก็ร้องให้ขอให้บอกกรรมการว่าอย่าลงโทษร,รุนแรงเพราะว่าอยากจะทํางานในพื้นที่ต่อ นอกจากนี้เนี่ยยังมีการเตรียมให้บอกว่าเป็นการสมยอมจากทั้งสองฝ่ายเพื่อให้โทษเนี่ยเบาลงไปเมื่อถามว่ามีการคาดหวังกับคณะกรรมการวินัยของพักอย่างไรนางสาวหนึ่งคนนี้เนี่ยบอกว่าเคสอื่นไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรแต่คณะกรรมการเนี่ยให้ความสนใจเรื่องของเรามากขอพูดคุยเลยแต่เนื่องจากเราขออ่านหนังสือสอบก่อนคณะกรรมการก็ยอมแล้วก็จะมีการเรียกสอสอมาคุยก่อนซึ่งไม่ทราบว่าได้คุยอะไรไปบ้าง สำหรับโทษที่อยากจะให้เขาได้รับเนี่ยคือไม่อยากให้เขาได้เป็นสอสออีกต่อไปเนื่องจากเห็นว่าการคุกคามทางเพศเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและสังคมก็ควรจะประหนักถึงความรุนแรงของการคุกคามทางเพศในที่ทํางานโดยเฉพาะการใช้ตําแหน่งหน้าที่และความสัมพันธ์เชิงอานาจในการฉวยโอกาสคุกคามทางเพศนี่คือประการที่2นะครับประการที่3ครับในขณะที่นางสาวอีกคนหนึ่ง ชื่อบนนางสาวสองเป็นนางสมุทรนะครับนางสาวสองเนี่ยบอกว่าได้เข้าไปทํางานกับสอสอฝั่งธนบุรีคนนี้ช่วงแรกไปช่วยตอนที่หาเสียงเลือกตั้งช่วงนั้นเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปทํางานในศูนย์ประสานงานก็เลยไม่ได้คุยกันสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะคุยกันทางไลน์ซึ่งไม่ค่อยสนิทกันแต่ปรากฏว่าหลังจากชนะการเลือกตั้งแล้วเนี่ยสอสอก็ชวนไปทํางานด้วยไปเป็นผู้ช่วยสอสอก็จะมี เข้าไปทํางานในศูนย์ประสานงานกรรมการของเขตแล้วก็มีเข้าสาภาผู้แทนราษฎรในวันที่มีการประชุมแรกๆก็เหมือนกับยังไม่ได้มีอะไรแต่พอเริ่มสนิทขึ้นก็เริ่มรู้สึกว่ามีพฤติกรรมคุกคามตางเพศแต่ตอนนั้นคิดว่าเราเคงคิดไปเองโดยพฤติกรรมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงแรกๆจะมีการไปส่งที่บ้านหลังจากกลับจากสาภา แล้วก็เริ่มบ่อยขึ้นมีการแตะเนื้อต้องตัวจับหัวจับไหลมานวดให้จับแขนแล้วก็ถามเรื่องส่วนตัวมีการเล่าให้ฟังว่าเลิกกับแฟนเก่าโดยสสเนี่ยทำแบบนี้กับน้องในทีมอีกสองคนคือ,รอแรกๆจะทําให้เชื่อใจแล้วก็ชวนไปนวดไปนี่สองต่อสองกันอยากจะให้ติดตามเรื่องนี้เพราะว่าน้องในทีมงานอายุ20-21ถึงปีน้องกลัวมาก เรื่องน้องเกิดมานานและประมาณ3เดือนตอนแรกน้องไม่กล้าที่จะเล่าความจริงให้ใครฟังเพราะว่ากลัวไปต่างๆนานากลัวว่าจะเสียโอกาสในการทํางานต่อกลัวเล่าไปแล้วไม่มีใครเชื่อกลัวว่าคนอื่นจะคิดว่าสมยอมแต่เป็นการใช้อํานาจหน้าที่ในการทํางานคุกคามทางเพศตําแหน่งหน้าที่ที่สูงกว่าทําให้เขาคิดว่าไม่มีใครกล้าทําอะไรกับเขาตอนแรกๆเนี่ยก็คิดว่าพี่ก็คงเอ็นดูเราอาจจะคิดไปเองหรือเปล่า แต่หลังๆเริ่มไม่ใช่เริ่มมีการแตะเนื้อต้องตัวมากขึ้นเรื่อยๆจนคิดว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างก็เลยตัดสินใจลาออกมาแล้วก็ไปแจ้งเรื่องนี้กับทั้งพักแต่การดาเนินการเนี่ยช้ามากและดูแล้วไม่เป็นระบบตอนนี้คนในพักรู้กันหมดแล้วแต่ก็ยังไม่มีการจัดการอะไรให้เห็นเหมือนกับพูดกันภายในแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นประการต่อมาครับประการที่4ี่ ผู้เสียหาอีกคนหนึ่งใช้นามสมมติว่านางสาวสนางสาวสามเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับเข้ามาทำงานได้ประมาณเดือนเศษจากการชักชวนของสอสแล้วก็เริ่มรู้สึกผิดปกติกับสอสจากคำพูดที่จี้ถามตลอดเวลาเช่นมีแฟนหรือยังเราก็บอกว่ามีคนคุยอยู่แต่เขาก็บอกว่าก็ยังโสดสิถามตลอดบางครั้งก็มีการถึงเนื้อถึงตัวชวนไปไหนมาไหนบ้างแต่ตนยังไม่ได้คิดอะไรมาก จนกระทั่งมีน้องในทีมงานเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าโดนอะไรมาซึ่งจากหลักฐานและเหตุการณ์เป็นคนละโลกกับที่สสพูดเลยจึงได้รวมตัวกันนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยไปแจ้งกับทางพักเก้าวไกลวันที่20ตุลาคมจะเข้าไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมการสอบสวนของพัคในช่วงบ่ายๆซึ่งส่วนตัวแล้วไม่มีความมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าที่ผ่านมาดูเหมือนว่าพักเนี่ยไม่ได้เทคแอคชั่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ต้องรอให้เรื่องล่วงเลยจนเกิดกระแสขึ้นมาซึ่งต่างจากการแสดงจุดยืนของพักในเรื่องการคุกค,คามทางเพศและทําไมยังมีข่าวเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยคงจะให้แค่ใบเหลืองกับสสคนนี้เมื่อถามถึงความรู้สึกที่มีต่อพักในขณะนี้นศสสามเนี่ยบอกว่าอย่างนี้นะครับขนาดเราทํางานด้วยยังเกิดปัญหาขนาดนี้ได้และจะเชื่อได้อย่างไรว่าจะไปผลักดันนโยบายในระดับประเทศ แต่เรื่องของตนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพักเป็นเรื่องของบุคคลแต่คําถามเป็นอย่างที่โซเชียลถามทําไมการพิจารณาตัดสินเรื่องนี้ใช้เวลานานขนาดคนทํางานในพักยังประสบกับปัญหาแล้วจะเชื่อได้อย่างไงว่าพักจะไปผลักดันนโยบายในระดับประเทศได้ขณะน,นี้ทีมงานสอสอคนลาออกหมดแล้วค่ะประการต่อมาครับประการที่5 นายประวินชัชวานพงพัน์ซึ่งเป็นนักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นประวินเนี่ยเป็นผู้ต้องหาในคดีมาตรา112ซึ่งตอนนี้หลบหนีอยู่ในต่างประเทศนะครับประวินได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับพักก้าวไกลโดยบอกว่าอย่างนี้ครับผิดหวังผิดหวังกับก้าวไกลมากเลืเกินเรื่องการตบตีกันภายในพักแล้วออกมาแฉกันเอง ตั้งแต่เรื่องการแย่งตำแหน่งกันเหมือนกับนางงามแย่งมงกุฎไปจนถึงเรื่อง Sexual Harassment ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็สำคัญมากดิฉันคาดหวังว่าจะเห็น Performance ดีๆในฐานการณ์เป็นผู้นำฝ่ายคา้านแต่กลับต้องมาเจอเรื่องอื้อฉาวแบบไม่หยุดไม่หย่อนสุดท้ายรัฐบาลเศรษฐาได้ยิ้มหวานเลยนะคะไม่ต้อง Discredit ฝ่ายคา้านเลยเพราะว่าฝ่ายคา้านทำตัวเองนี่คือความน่าเบื่อของการเมืองไทยและนี่ก็เป็นประการที่5นะครับ ประการที่6คนระับคุณจิตกรบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในคืนวันที่15ตุลาคม2566ในปายบปิยบุตรแสงกนก,กุลซึ่งเป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้โพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ทวิตเตอร์โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับถึงปัญหาความรุนแรงทางเพศ แล้วก็มีข้อเสนอแนะถึงสสชัยแล้วก็พักก้าวไกลหลังจากที่เกิดกรณีสสในพักได้ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการคุกคามทางเพศจนถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักจากสังคมในตอนนี้ปิยบุตรให้ชื่อหัวข้อว่าความรุนแรงทางเพศคือปัญหาของทุกคนเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับจากประเด็นเรื่องข้อร้องเรียนปัญหาความรุนแรงทางเพศที่กระทำโดยผู้สมัครแล้วก็สสของพักก้าวไกล หลายกรณีเนี่ยเป็นข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ผมเฝ้ารอการแสดงออกของคนของพักก้าวไกลกับเรื่องนี้พบว่ามีการพูดถึงประเด็นเหล่านี้เนี่ยน้อยมากน้อยจนไม่น่าเชื่อนะครับน้อยจนไม่สมกับที่เป็นพักที่ประกาศจุดยืนและคุณค่าพื้นฐานของพักในเรื่องความเสมอภาคและความเท่าเทียมและไม่เพียงเท่านั้นนะครับที่บอกว่าน้อยเนี่ยยังล่าช้าอีกต่างหาก คือต้องให้สังคมและมวลชนของพรรคก,กดดันก่อนนะครับถึงจะมีเสียงของพรรคออกมาต้องเกิดกรณีอื้อเฉาวใหม่ขึ้นมาจนคนบวยวายทักท้วงแล้วค่อยพูดถึงกรณีอื้อเฉาวเก่าๆต้องมีสสผู้ถูกร้องเรียนไปไลฟ์สดถแถลงเองจนยิ่งเสียหายกับพรรคทางพรรคถึงได้เกิดอาการตะหนกรีบออกมาแก้ไขและก็ออกมาแก้เกมมีเพียงการถแถลงข่าวโดยผลิตวัชรศิลป์แล้วก็สสิน,นธรรมนิตินันแล้วก็มีแกนนําบางคนเท่านั้นแหละครับ ที่ถูกบังคับให้ต้องตอบคาถามนี้เพราะว่าหนีการสัมภาษณ์ไม่รวมจากสื่อมวลชนไม่พ้นในขณะที่มวลชนผู้สนับสนุนพักก็เรียกร้องให้ก้าวไกลแสดงจุดยืนในประเด็นนี้ชัดเจนด,ด้วยปัญหาความรุนแรงทางเพศเนี่ยเป็นปัญหาของสังคมไทยแล้วก็สังคมต่างๆทั่วโลกนะครับจําเป็นจะต้องมีการพูดกันอย่างตรงไปตรงมาทุกคนควรจะร่วมกันถกเถียงร่วมกันแก้ไขแล้วก็หาทางออกและก็การป้องกัน ไม่ใช่ว่าพอเป็นผู้สนับสนุนพรรคก้าไกลแล้วเนี่ยพอเรื่องเกิดกับพรรคก็เลี่ยงที่จะไม่พูดเรื่องนี้ไม่ใช่ประการพูดถึงปัญหานี้แล้วกลายเป็นการจ้องทําลายพรรคก้าวไกลหรือเลิกสนับสนุนพรรคก้าวไกลไปนะครับไม่ใช่อย่างนั้นลหลายๆคนเนี่ยถามไถยผมเข้ามาทั้งต่อหน้าแล้วก็ทางกล่องข้อความทางโทรศัพท์แล้วก็ทางโพสต์ถามผมในโลกออนไลน์ว่าผมคิดเห็นอย่างไรขอให้ผมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรือแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ ผมมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ดังต่อไปนี้นะครับพักเก้าไกลเนี่ยควรจะต้องรับมือจัดการป้องกันเรื่องความรุนแรงทางเพศและการคุกคามทางเพศอย่างไรพักเก้าไกลต้องพัฒนาแนวทางแล้วก็นโยบายต่อต้านการคุกคามทางเพศในสถานที่ทํางานอย่างเป็นรูปธรรมสร้างสถานที่ทํางานที่ปลอดภัยสําหรับทุกคน ครอบคลุมทั้งสอสอผู้สมัครสอสอนายกท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นทีมงานจังหวัดพนักงานอาสาสมัครจากข่าวในหลายๆกรณีเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่มีการกําหนดช่องทางร้องเรียนกรณีการคุกคามทางเพศหรือความรุนแรงทางเพศที่ชัดเจนผู้ที่ถูกกระทํามักจะต้องไปร้องเรียนที่สอสอเป็นรายบุคคลหรือส่งเรื่องหาบุคคลในพักที่ผู้ถูกกระทํารู้สึกไว้วางใจได้ หรือว่าต้องส่งเรื่องหลายต่อหลายครั้งกว่าจะถึงหูของคณะผู้นำพักซึ่งถ้าหากว่าจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องแบบนี้เนี่ยพักต้องกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนสร้างระบบช่องทางร้องเรียนในเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะพร้อมกับเผยแพร่ช่องทางให้ทุกคนได้รู้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นผู้เสียหายจะได้รู้ว่าต้องดำเนินการอย่างไรกระบวนการร้องเรียนต้องเป็นความลับเพื่อให้ผู้ที่ร้องเรียนเนี่ยไม่ต้องไปกังวลกับการร้องเรียนจะเกิดผลกระทบกับหน้าที่การงาน นี่เป็นประการที่6นะครับประการที่7ครับแต่ก็นั่นแหละครับคุณจิตกรบอกว่าปิยบุตรเนี่ยจริงๆก็เหมือนกับเป็นคนนอกของพักคก้าไกลไปแล้วนะครับเสียงของปิยบุตรน่าจะไม่มีความหมายอะไรก็ขนาดรองโคศกพักคก้าไกลเนี่ยยังมองอย่างนี้เลยนะครับว่าเพจวันนี้ก้าไกลโกหกอ,อะไรซึ่งเป็นชื่อเพจเนี่ย รอโฆษกบอกว่าเพจนี้กับการเคลื่อนไหวของคนในสังคมเป็นเพียงแค่ไ o อของฝ่ายการเมืองร่วมกับฝ่ายทหารเพื่อเล่นงานพักเก้าไกลเท่านั้นเองมองแค่นี้จริงๆนี่แหละครับคุณจิตรกรบอกว่ามันคือเรื่องของสามัญสำนึกนะครับนี่คือความเป็นรูปผู้ชายนี่คือพักเก้าไกลที่เคยพูดจาหล่อๆลอบอกว่ากาเก้าไกลเพศไหนก็คนเท่ากันทั้งทั้งท,งที่บางคนในพักมีพฤติกรรมเสมือนกับสัตว์เดรัจฉาน ที่ต้องการเพียงแค่การผสมพันธุ์เท่านั้นฝูงของเขายังออกอาการห่วงจํานวนสอสอห่วงจํานวนสอกอมากกว่าห่วงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความปลอดภัยของเพศหญิงที่มาช่วยงานคนในพักยังเห็นได้ชัดคุณจิตกรบอกว่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าคือเพศหญิงภายในพักพากันหุบป,ปากเงียบกริบเลยนะครับ